าเบรกที่2ครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับลงฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อลงเตะนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีซ้อมกันที่อัลเอซาวสนามที่3นะครับทีมยู23ทีมชาติไทยครับก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องครับยังคงเน้นเรื่องของแทคติกการยืนตำแหน่งฮะภายใต้การคุมทีมของโค้ชอิสระศรีทโรนะครับเพื่อเตรียมสำหรับลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน23ปีในเกมแรกของกลุ่ม4ในวันพรุ่งนี้ครับ16เมษายน 4:30 น.จะพบกับอิรักนะครับที่ทางด้านของอัลยานุสสเตเดียมนะครับในวันพรุ่งนี้ครับก็เน้นกันต่อเนื่องเลยทีเดียวแทคติกตอนนี้คงไปลงรายละเอียดอะไรไม่ได้ละนะครับสื่อเองที่ตามไปสื่อกับทีมที่อยู่กับทีมชาติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปเสริมรายละเอียดละนะครับทุกอย่างเป็นความลับหมดนะครับ11ตัวแรกใครใดๆต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าประตูเนี่ยมันก็อาจจะถูกอ่านได้ไงถึงแม้ว่ามือ1คือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็เห็นๆกันอยู่นะครับกับการลงสนามซึ่งก็ถูกคาดวางว่าน่าจะเป็นคนนี้ฮะโสพลวิทย์รักญาตินะครับผู้สัมประตูของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ1ใน3คนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีสัมภาษณ์ของโสพลวิทย์ออกมาครับก็โสพลวิทย์เนี่ยเป็น1ใน3กัปตันทีมที่ได้รับถูกแต่งตั้งไปด้วยนะครับตัวเองก็บอกว่าเอาล่ะกัปตันก็ส่วนนึงนะครับแต่ถ้าได้ลงสนามเนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับส่วนตัวนะครับบอกได้เลยว่าสภาพพร้อมมากนะครับสภาพร่างกายเต็ม 100% ฮะนะเจอกับอิรักครับเป้าหมายของตัวเขาเองเนี่ยคือตั้งใจเอาชนะอิรักให้ได้ครับสำหรับรายการนี้ก็จะต้องคุยกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดครับให้ไปในทิศทางเดียวกันเป้าหมายก็คือการไปโอลิมปิกเกมให้ได้การทำงานระหว่างผู้สาประตูทั้งหมดในทีมก็ทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทุกคนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับโดยการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียในรายการนี้นะครับก็จะหา3ทีมครึ่งนะครับเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสฝรั่งเศสต่อไปครับถูกต้องนะคะก็อย่างที่ก่อนเดินทางเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าไปครั้งนี้ไม่ได้ไปหาประสบการณ์แต่ตั้งเป้านะคะจะทำผลงานให้ดีแล้วก็คว้าโควต้าให้ได้นะคะย้ำกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะทีมชาติไทยจะพบกับอิรักในเวลา 22:30 น.หลังจากนั้นอีก2นัดก็จะพบกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทาจิกิสถานนั่นเองนะคะก็รอติดตามให้กำลังใจสำหรับนักเตะทีมชาติไทยชุดอยู่23ค่ะ